ทางด้านสื่อต่างชาติก็ออกมาบอกว่าเป็นห่วงการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยได้คะแนนเสียงข้างมากเพราะประเมินท่าทีผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อล่าสุดค่ะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะได้รายงานบทสัมภาษณ์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากบ้านพักในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเมื่อวานนี้บอกว่าขอเรียกร้องและสนับสนุนการเจรจาแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่การเผชิญหน้ากันเพราะในทางการเมืองพวกเราต้องใช้ความเด็ดขาดผสมความนุ่มนวลโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ต้องใช้ความนุ่มนวลให้มากแทนที่จะพยายามใช้กำลังปราบปรามฝ่ายอื่นเรียกร้องกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามอย่าแทรกแซงการเลือกตั้งหรือพยายามใช้อิทธิพลจัดตั้งรัฐบาลต้องเคารพการตัดสินใจประชาชนมิฉะนั้นการเลือกตั้งไปจัดไปก็ไม่มีประโยชน์พันตำรวจโททักษิณระบุด้วยนะคะบอกว่าทุกวันนี้ได้ลงทุนในแอฟริกาเล่นกอล์ฟยามว่างก็ไปชอบไปเดินเล่นนะคะช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในดูไบซึ่งบ่อยครั้งมีชาวเอเชียอย่างสิงคโปร์จีนและมาเลเซียจำได้ก็เข้ามาทักทายขอรูปเหมือนเป็นมาสคอตในห้างเลยค่ะแต่ถือเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นคนของประชาชนก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ยังบอกด้วยว่าตอนนี้มีเงินทรัพย์สินอยู่ไม่มากนักเหลืออยู่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทเพราะถูกรัฐบาลขโมยเอาไปขณะนี้เขาลงทุนทำเหมืองทองคำและแพลทินัมกับถ่านหินและคิดว่าราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้น่าจะแตะระดับ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะส่วนสำนักข่าว Wall Street Journal โดยนายเจมส์ฮุกเวย์ออกมาวิเคราะห์ถึงกรณีพันเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขออภัยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้ใช้โอกาสพิเศษแถลงทางณสถานีโทรทัศน์2ช่องเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่ากองทัพกำลังเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดูมาลงสนามแข่งด้วยแล้วเพื่อโน้มน้าวคนไทยทางอ้อมไม่ให้เลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นการเพิ่มอุณหภูมิการเมืองไทยให้ร้อนระอุยิ่งขึ้นในช่วงที่คะแนนนิยมของยิ่งลักษณ์นำพรรคประชาธิปัตย์อยู่ทั้งยังพยายามโยงถึงบุคคลโดยไม่เอ่ยนามกล่าวเพียงว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการล้มล้างสถาบัน